ตาขาวชาวที่ดูเงาเหมือนกับโลกที่มีฟิลเตอร์สีเทาแม้อากาศจะหนาวแต่พอมีแดดก็ร้อนฉันยังคงต้องมองดูตรงที่เก่าฟังดูเหมือนเลยคอแต่ว่าภาพที่มองมันค่อยๆย้อนเรื่องเราแม้ความรักพังลงแต่ว่าฉันยังคงคิดถึงเธอเบาๆเท่านั้นมองดูพื้นห้องที่ไม่สะอาดตอนที่เธอยังอยู่คงจะบ่นและลุกมากกว่าเธอบอกฉันมันประหลาดชอบความเรียบร้อยแต่ดันไม่ค่อยทำคงเหมือนกับเรื่องของเธอผ่านมาตั้งนานฉันถึงค่อยๆจำยังคงเห็นหน้าเธอซ้อนอยู่ที่หน้ากระจกตอนที่เราแต่งตัวชอบผัดกันทับหน้าตลกเธอบอกว่าฉันเริ่มปวดเพราะว่าฉันพุงเริ่มออกฉันบอกว่าแก้มใหญ่ๆของเธอมันทำให้เธอหน้ากอดแสงมันลอดออกมาจากบ้านมาผ่านกันทบลงตรงเตียงมองเห็นหมอนที่นอนที่เราสองเคยได้นอนเคียงเคยชอบนอนเตียงและมาศพลงที่ตรงตักฉันอ่านหนังสือไปพลางวางมือลูบหัวเธอจนหลับเองไม่ยอมขยับตัวเธอจะตื่นมาเพราะเธอน่ารักที่สุดตอนหลับตาแม้ว่าสุดท้ายเราจะจากลาแต่ที่เก่าๆทำให้ภาพทรงจำเรากลับมาฉันอยู่ตอนเช้าเช้าที่ดูเงาเหมือนกับโลกที่มีฟิลเตอร์สีเทาแม้อากาศจะหนาวแต่พอมีแดดก็ร้อนฉันยังคงต้องมองดูตรงที่เก่าฟังดูเหมือนเลิกคอแต่ว่าภาพที่มองมันเคยขย้อนเรื่องเราแม้ความรักพังลงแต่ว่าฉันยังคงคิดถึงเธอเบาๆเท่านั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณท็อปเลซี่ร็อกซี่นะคะร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังนะคะและอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราค่ะแม็กเจนมานะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะแหมมาเยือนรายการเราทั้งทีต้องมีงานดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเร็วๆนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมงานชื่อว่าอะไรครับผมก็มี Music Festival นะครับจัดที่ภาคใต้นะครับก็จัดที่นครศรีธรรมราชครับผมก็งานชื่อขนอมขนอมเฟสติวัลครั้งที่7ครับก็เป็น77 Paradise ใช่จัดขึ้นวันไหนอะคะก็วันที่27กรกฎาคมนี้นะครับที่จะถึงนี้ค่ะปีที่7ครั้งที่7แล้วมีอะไรยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคะปีนี้ก็จริงๆงานวันนั้นนะครับมันจะมีงานก่อนหน้าด้วยคือเป็นเขาเรียกว่าจะเรียกว่าพรีดิ้งก็ไม่เชิงมันพรีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ซะกันมันจะมีงานวิ่งครับเขาเรียกว่าขนอมไลฟ์เซฟิงซึ่งพี่ตูนจะไปนำวิ่งครับจะนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปช่วยโรงพยาบาลขนอมครับค่ะแล้วก็ทุกคนจะวิ่งกันเต็มที่โดยเฉพาะท็อปเขาจะจัดไป21โลวิ่งด้วยหรอกี่โลนะ21.9ก็พอโถ่สิวันนั้นที่งานเนี่ยมีแม็กแน่นอนมีท็อปแน่นอนมีศิลปินใครอีกก็จะมีพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับแล้วก็มีสล็อตแมชชีนมีพี่นนทนนมีวิโอเลตพี่วีวิโอเลตครับแล้วก็มีพี่โอ๊ตปาโมดด้วยใช่ครับแล้วก็มีพี่แม็กแล้วก็ผมแล้วก็ออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกไฮฮอตครับใช่แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากที่จะไปชมต้องทำยังไงบ้างอะคะอ๋อง่ายมากก็สามารถซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ทิกเก็ตเมลอนมีแอปด้วยแอปก็มีนะทิกเก็ตเมลอนนะสั่งซื้อได้ง่ายมากแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้แล้วแล้วก็วันตอนนี้ลดราคาใช่วันพรุ่งนี้จะเป็นมีเขาเรียกว่าเป็นพรีเรกูล่าใช่ครับ 1,200 เท่านั้นจาก 1,500 บาทใช่ครับเหลือ 1,200 บาทพรุ่งนี้สนใจรีบเข้าไปจองเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นการรวมแฟนคลับจากทั่วทุกสารทิศเลยมาร่วมงานที่จังหวัดน่ารักน่ารักแบบนี้บัตรราคา 1,500 บาทแต่พรุ่งนี้พิเศษ 1,200 บาทย้ำสถานที่จัดงานแล้วก็วันอีกทีหนึ่งวันเวลาครับผมก็จัดวันที่27กรกฎาคมนะครับผมก็ไปได้ไปเจอกันที่ขนอมครับผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ครับนะชายหาดหน้าด่านนะครับครับนะคะสามารถโทรสอบถามสมาคมท่องเที่ยวขนอมนะคะ0859090583นะคะโทรไปสอบถามได้เลยนะคะรับรองครั้งนี้ประทับใจแน่นอนจะมีอะไรพิเศษนอกจากศิลปินที่ไปร้องเพลงบนเวทีแล้วก็กับการวิ่งอีกไหมมีอะไรอุบไว้เป็นเซอร์ไพรส์ไหมคะก็มีโลมาสีชมพูครับขอไปให้ไปลองเรือดูก่อนไม่ก็จะมีอาจจะมีการฟีเจอริ่งกันหรือว่าจะมีการคอลแลบกันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องไปดูกันหน้างานครับใช่ครับแม็กมาทั้งทีอยากฟังฉันหนึ่งเขาป่าท่อนหนึ่งได้ไหมเวลาผมมีกีตาร์ผมไม่กล้าร้องเลยครับผมไม่มีกีตาร์ไม่กล้าร้องหรอดีเจจานหน่อยเฮ้ยพูดเล่นเฮ้ยจะมาเปิดวันนั้นได้ฟังแน่นอนนะคะแล้วก็ศิลปินมากมายเลยทีเดียวนะคะกับงานขนอมเฟสติวัลครั้งที่7แล้วนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณท็อปด้วยแล้วก็คุณแม็กด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะให้ทิ้งท้ายเพลงตอนท้ายให้กับคุณแซ่บโชว์หน่อย
เยอะเอ้ยถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไวถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้หัวใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกันน เธอเป็น good girl แต่เขาไม่ใช่ good guy แม้ว่าเธอดูคุยซับโชว์แล้วอย่าลืม subscribe ด้านล่างครับแล้วกดกระดิ่งด้านบนนะครับไว้เจอกัน